มีดราม่าวรรณสิงห์โพสต์ขายรถแถมเส้นผมมาริยาถูกติงไม่เหมาะสมเจ้าตัวขอโทษแล้วสิงห์วรรณสิงห์ประกาศขายรถคันเก่งพร้อมกับตบมุกเบาๆแถมเส้นผมมาริยาทำให้เกิดดราม่าเบาๆหลายคนติงว่าไม่เหมาะสมเจ้าตัวระบอกและขอโทษแล้วหลังจากที่เปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการก็มีภาพน่ารักๆออกมาให้เห็นกันอยู่ถี่ๆสำหรับคู่ของสิงห์วรรณสิงห์และมาริยาภูลเลิศลาภเรียกว่าทำเอาคนโสดยืนมองเหม่อกันเป็นแถวๆเพราะคู่นี้ยึดบัลลังก์ยืนหนึ่งเรื่องความหวานน้ำตาลพุ่งไปแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้เห็นภาพของสิงห์และมาริยายืนเคียงข้างให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดไปไหนต้องจับมือกันไปตลอดแม้กระทั่งการประกาศขายรถคันเก่งของสิงห์วรรณสิงห์ต้องแอบเอี่ยวชื่อของมาริยาใส่ไปเป็นกิมมิคของการขายรถด้วยการบอกว่าแถมเส้นผมของมาริยาด้วยแต่งานนี้แอบมีดราม่าเบาๆเพราะหลายคนที่เขามาอ่านต่างบอกว่าไม่เหมาะสมซึ่งสิงห์วรรณสิงห์ไม่ปล่อยผ่านแต่อย่างใดจึงได้ทำการลบข้อความดังกล่าวออกพร้อมกับเอ่ยขออภัยทุกคนแต่ในมุมกลับกันก็มีสายฮาเข้ามาบอกว่าจะซื้อรถก็ตรงมีเส้นผมของมาริยาเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องมุมอมยิ้มกันไปนะจ๊ะ บอยปกรณ์เปลี่ยนลุคใหม่ไร้หนวดเกลี้ยงเกล้าในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลทำเอาหัวใจแฟนๆเต้นแรงผิดจังหวะกันไปหลายตลบเลยทีเดียวสำหรับความหล่อละมุนอบอุ่นลุคนี้ของพระเอกคราวงามเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมกับลุคใหม่ของตัวเองที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลที่มาพร้อมกับใบหน้าที่เกลี้ยงเกลาไม่มีหนวดเคราสะอาดหมดจดสะดุดตามากแถมยังทวีคูณความหล่อใสกิ๊กทุกรูขุมขนยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นความเนียนกริบผิวหน้านี่เป๊ะขั้นสุดจริงๆดูอ่อนวัยกระชากใจเกินต้านทานชวนให้ค่าน้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดปรี๊ดบอกเลยว่าเหี้ยกลับมารอบนี้โอป้ามวักมากจนเพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนๆที่ติดตามเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลแกนอกจากความหล่อที่ว่าร้อนแรงแล้วความเป็นแฟมิลี่แมนก็ยืนหนึ่งในใจบอยปกรณ์อีกด้วยนะจะเพราะแน่นอนว่าเวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำอะไรบอยก็มักจะทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดจนสาวเล็กสาวใหญ่เทใจให้ทั้งประเทศเรียกว่าเป็นผู้ชายสายอบอุ่นละมุนจนอยากอยู่ใกล้จริงจริงเห็นแบบนี้แล้วขอเปลี่ยนจากเรียกเฮียเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่แทนเลยละกันเจ้าข้างานนี้ท็อฟฟี่3.50 บาทไม่ไอทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อฟฟี่3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเรียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1 คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จัฟฟี่และแคฟฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อฟฟี่3.50 บาทนั้นก็ไม่อายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดจนชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายธุรกิจของหนุ่มท็อฟฟี่จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อฟฟี่3.50 บาทไม่ไอทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริม
ม้วนรังสิตงานเข้าเต็มๆหลังให้ลูกชายน้องโรฮาจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักและก็นับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อป้ายแดงอ้วนรังสิตถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อภรรยาสาวคนสวยชาวเกาหลีได้คลอดลูกชายน้องโรฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มอ้วนก็ได้โพสต์รูปภาพน้องโรฮาและระบุข้อความว่าขอบคุณออมม่าที่อดทนมาจนถึงวันนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อทางการยังไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรียกซารังไปก่อนนะครับและล่าสุดหนุ่มอ้วนรังสิตนั้นก็งานเข้าเต็มๆเมื่อเขานั้นให้ลูกชายน้องโรฮาวัย4 เดือนจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักซึ่งงานนี้หนุ่มอ้วนรังสิตได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความว่านี่มันลูกออมม่าชัดๆเห็นเงินแล้วตาโตออมม่าสอนมาดีจริงๆโรฮาขีดล่างโอป้าหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมกันอย่างมากมายอาทิเช่นคุณพ่อเอ๋ยเงินน่าอาจมีเชื้อได้น่ะแบงค์ศพกับโรคจะตายผ่านมือคนมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเอามานับบนที่นอนใกล้ลูกระวังหน่อยคะคุณอ้วงช่วงนี้โควิดติดมากับแบงค์ได้นะคะระวังน้องไว้ก็ดีนะคะเซฟดีกว่าไม่ควรให้ลูกจับธนบัตรครับทำไมเอาธนบัตรมาบนที่นอนครับศพกับโรคนั่นเองบุ๋มปนัดดาอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งโวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโวดอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโวดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโวดนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งโวดได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดาก็ได้โผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งโวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะเอกเปรมนัสโพสต์ภาพบ้านพิกาชัยแคปชั่นเหมือนบอกบ้ายข่าวดูใจมารีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตรับต้นปี2021จริงๆสำหรับข่าวเมาส์มอยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพิกาชัยและนางเอกสาวยิ้มหวานมารีบรินเนอร์หลังมีคนจับสังเกตว่าช่วงนี้เหมือนทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแถมยังดูสนิทสนมมากเป็นพิเศษและถึงแม้จะยังไม่ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มความชัดเจนใด
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความจิ้นของชาวเน็ตดรอปลงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมเป๊กเปรมของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์ซึ่งมีสถานะเป็นเพื่อนสนิทของพิษกาชัยก็ได้ทำการโพสต์ภาพถ่ายบ้านหรูของเพื่อนรักคนนี้พร้อมกับแนบแคปชั่นที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาว่าพิษบอกครบครับครบครันของดีๆทั้งนั้นที่บ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของเป๊กเปรมนัสถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนดังรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ทั้งชมทั้งแซวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมเมนต์ของนักร้องสาวนิวณภัทรสอนที่บอกว่าบ้านสวยคนก็สวยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนสวยที่ว่าจะใช่สาวมารีบรินเนอร์หรือเปล่าอีก